สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเวิร์บ venir ด้วยกันนะคะ venir ความหมายแปลว่ามานะคะการผันเวิร์บต้อง present je viens tu viens il vient elle vient nous venons on vient nous venons vous venez ils viennent elles viennent ก็จะมีเสียง4เสียงก็คือ viens venonsVenez, vienne. Je, tu, il, elle, on. ออกเสียงว่า vient. Nous venons, vous venez. Il, elle, พหูพจน์ออกเสียงว่า vienne. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Dans le futur simple, je viendrai. Dans le passé composé.Je suis venu. ความหมาย venir หมายถึงมาถึงสถานที่ของผู้ที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงเช่น venez tete à Paris ฤดูร้อนนี้มาปารีสนะ venez tete à Paris Expo de mille vingt je viens ฉันจะมางาน Expo 2020Sont tu venu vous voir? พวกเขามาพบคุณแล้วหรือยังต่อมาความหมายที่สอง venir de venir de มาจากสถานที่ venir de บวกชื่อเมืองเอกพจน์ชื่อประเทศเพศหญิง elle est venue de Bangkok หล่อนมาจากกรุงเทพ nous venons de Thailand พวกเรามาจากเมืองไทยVenir de นะคะ Elle est venue de Bangkok Nous venons de Thailand Venir du ตามด้วยคำนามเพศชายเอกพจน์ Il est venu du Japon เขามาจากประเทศญี่ปุ่น Nous venons du cinéma พวกเรากลับจากโรงภาพยนตร์ Il est venu du Japon Nous venons du cinémaVenir de là ตามด้วยคำนามเพศหญิงเอกพจน์ Je viens de la pharmacie ฉันมาจากร้านขายยา Je viens de la pharmacie Venir de l'apostrophe ตามด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือ Ashmue ทั้งเพศหญิงและเพศชายเอกพจน์ Elle viendra de l'hôpital dans un mois หล่อนจะมาจากโรงพยาบาลอีก1เดือน Elle viendra de l'hôpital dans un mois อีก1เดือนหล่อนจะกลับจากโรงพยาบาล Venir de บวกคำนามพหูพจน์ทั้งเพศหญิงเพศชาย Il viendra des États-Unis เขาจะกลับมาจากสหรัฐอเมริกา Il viendra des États-Unisคำถามว่ามาจากไหนใช้คำว่า do venir do แปลว่าจากที่ไหนบวกด้วย venir ค่ะ do est qui vient พวกเขามาจากไหน do est qui vient do venez vous คุณมาจากไหน do venez vous คุณมาจากไหนหรือไม่ก็ถามว่า de quel de quelบวกสถานที่องตัวแปลว่าสถานที่แล้วก็ตามด้วยแวบเวนีแก้วนี่ก็จะมีแก้วเพศชายแก้วเพศหญิงแก้วเพศชายลงท้ายด้วย L ตัวเดียวแก้วเพศหญิงมี L 2 L 2ตัวแล้วค่อยตามด้วยนะคะถ้าอยากจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่มานี่หลายแห่งนะคะก็จะเติม S นะคะในประโยคตัวอย่างนี้ถามว่ามาจากที่ไหนก็คือถามด้วยคำถามเอกพจน์ธรรมดานะคะ De quel pays venez-vous คุณมาจากประเทศอะไรpays แปลว่าประเทศ De quel pays venez-vous pays ลงท้ายด้วย s สะกดด้วย p-r-y-s pays ประเทศลงท้ายด้วย s แต่เป็นเอกพจน์นะคะแล้ว pays ไม่ต้อง
ออกเสียง S ท้ายคำ De quel pays venez-vous คุณมาจากประเทศอะไร De quel ville venez-vous ville แปลว่าเมือง De quel ville venez-vous คุณมาจากเมืองอะไรต่อมา venir de บวกคำนามแปลว่ามีต้นกำเนิดมาจากเช่นชาชนิดนี้นี่มาจากประเทศศรีลังกานะคะ Le thé vient de Ceylon Le thé vient de Ceylon ชาชนิดนี้มาจากศรีลังกา Ce mot vient du grec คำนี้มาจากภาษากรีก Ce mot vient du grec ต่อมา venir de บวก infinitiveเราผันแวบเวนีแล้วตามด้วยเดอแล้วตามด้วยแองฟินิทีฟแองฟินิทีฟก็คือกริยาที่ยังไม่ได้กระจายก็จะทำให้เกิดเป็นตองปาเซเพรซองเพรซองแปลว่าเร็วๆนี้คือเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อกี้เนี้ยนะคะกริยาที่เพิ่งจะทำเสร็จเร็วๆนี้สักครู่นี้เองสักเมื่อกี้นี้เองนะคะ Je viens d'acheter une auto une auto แปลว่ารถยนต์Achete. ซื้อฉันเพิ่งจะซื้อรถยนต์1คันค่ะ Je viens d'acheter une auto ฉันเพิ่งจะซื้อรถยนต์ Il vient d'arriver arriver แปลว่ามาถึงเขาเพิ่งจะมาถึง Il vient d'arriver Nous venons de manger โอ้โทษค่ะ Vous venez de manger พวกคุณเพิ่งจะกินข้าวเสร็จลืมดูเครื่องหมายคำถามประโยคนี้ต้องขึ้นเสียงสูง Vous venez de manger คุณเพิ่งจะกินข้าวเสร็จหรือคุณเพิ่งจะกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม Vous venez de manger คุณเพิ่งจะกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมประโยคสุดท้ายนี้ยังเขียนไม่หมดนะคะEl vient d'arriver ยกตัวอย่างค่ะหลังประโยคนี้ไม่จบประโยคพอดีจะลบหรืออะไรจะไม่ได้นะครับมันก็ติ่งๆมา Elle vient de หล่อนเพิ่งจะสมมุติว่าหล่อนเพิ่งจะกินข้าวเสร็จก็จะเป็น Elle vient de manger Elle vient de manger หล่อนเพิ่งจะมาถึงก็ Elle vient d'arriver หล่อนเพิ่งจะซื้อรถยนต์ก็จะเป็นEl vient d'acheter une auto. Web venir ตัวอย่างก็มีแค่นี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยศึกษากริยาตัวใหม่ต่อไปขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม